็นมาสการค่ะบูดี้มาสเตย์ท่านผู้ชมแล้วก็วันนี้ลูกกี้วันนี้มาแบบเรียบร้อยไม่คุ้นเลยไม่คุ้นกับการที่ฉันจะต้องมาทักทายท่านผู้ชมก่อนที่จะแบบเข้าเรื่องแต่งตัวไม่แต่งตัวโทนอินเดียมากเลยจะไปไหนครับก็แบบวันนี้นุกกี้บอกแล้วใช่ไหมว่านุกกี้จะมานั่งชิลร้านกาแฟแบบบรรยากาศแบบอุ่นอุ่น stay light home ไงอ๋อให้บรรยากาศเหมือนกับนั่งอยู่ที่บ้านก็เลยไม่นั่งที่บ้านเลยอ่ะก็ที่บ้านไม่มีที่บ้านไม่มีแบบนี้พี่แต่ว่ามันได้บรรยากาศมันได้กลิ่นของความอบอุ่นอบอวลอยู่ในนี้ประมาณนั้นไม่เคยสิอยู่แต่กับท้องนงท้องนารถขยะค่ะจะชี้เพื่อไม่ไม่มีท่านผู้ชมทางบ้านแนะนำมาว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนกันดีมันมีให้เลือกหลายที่จับมาเลยนะครับจับมาเลยนะครับบุรีจะไปเชียงใหม่เชียงใหม่ก็แค่816กิโลเวียนเทียนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเวียนเทียนเนี่ยมันคือที่ไหนอะเวียนเทียนก็ช่วงเข้าพรรษาออกพรรษาไงอ๋อเหรอใช่ไม่มีอำเภอเวียนเทียนด้วยเหรอจะมีที่นี่ด้วยครับมีดูไบค่ะอันนี้คือดูไบค่ะอันนี้คือมาดูดอกนี่คือดอกไม้นี่อันนี้คือดอกบ้าหรออย่างเขาเนี่ยนะโอ้โหผู้หญิงสวยขนาดนี้เอ้ยใช่สิไม่นิดนึงให้ผู้ชมฝากมาขอบคุณมากครับอุตส่าห์ฝากมาหนึ่งบุ๊กท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมกำลังจะบอกนุกกี้ใช่ไหมว่านุกกี้สวยเหมือนดอกไม้ไม่ได้ดอกไม้ข้างทางนะยะดอกอะไรเอ่ยดอกเอ้ยเจ้าดอกกระท็อกล็อกไม่เคยหรอต้องจับหน้านะครับคือยังไงไม่เคยเรียนลูกเสือไม่เคยเรียนชุมนุมหรอคือฮาใช่ไหมครับฮาไงขอเชิญกลุ่มหกออกมาแสดงเอ้ยจะมาเรียนจิ้วนี่ไงฮามามาโอ้ยตลอดอ่ะทำคือมันไม่ฮานะลูกกี้ฮาเหรอฮามันเป็นอันนี้ดีกว่าพอละเหนื่อยอ่ะพอแล้วใช่ปะยากขออนุญาตสวัสดีอย่างเป็นทางการเมื่อสักครู่ที่สวัสดีอย่างไม่เป็นทางการอ๋อสวัสดีเป็นทางการสวัสดีอย่างเป็นทางการครับ1 2 3เย้สวัสดีค่ะพบกับลูกกี้อ่ะลูกกี้สุดไลก็ซ่าอยู่แล้วคือรู้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าซ่าไงอ่ะพวกนักกีฬาสุดซ่าผู้ที่สุดมึงเสียใครไปบีบอะไรไว้ป่ะในลาฮอลิเดย์ลูกกี้คืออย่างนี้มีความรู้สึกเหมือนกับว่าลูกกี้จะพามาปีนเขาเหรอเที่ยวป่าหรืออะไรคือจะพามาเที่ยวป่าคือจะพาสัตว์สงวนขึ้นสู่ธรรมชาติไปเงี้ยขอบคุณนะครับไม่ก็เราก็กลับมาสู่ back to the basic ไงแล้วเพราะด้านหลังนี่แบบต้นไม้เยอะมากใช่กาแฟชมสวยสวน จะบอกว่าเขาสวยใช่ป่ะก็ใช่ไงกาแฟชมสวยนี่ไงเขาสวยมากน่ารักวันนี้พี่พามาที่ร้านกาแฟชมสวนค่ะครับอยู่ที่ถนนเส้นหนองปลืออ่าอนุกี้ครับอดีดีเฮ้ยถนนหนองปลือนุกี้ตาเหล่เหรอไม่รู้เดี๋ยวคล้ายกันก็ได้พี่นุกี้มองกล้องไหนอ่ะไม่รู้มองกล้องนี้ด้วยแหละไม่เห็นนุกี้มองโน่นนะมองโน่นแล้วก็หันกลับมามองนี่ไงวิ่งอาดีดีต้องไหนก็ได้สรุปว่าถนนอะไรถนนพรประภาเออแกพูดดีกว่าถนนพรประภานิมิตครับผมตรงนี้ okay. อยู่ตรงถ้าเกิดเข้ามาจากถนนสุขุมวิทนะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาจะอยู่ขวามือ เราลองขออนุญาตในการที่จะไม่แจกแจงตรงนี้มากเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ทางเจ้าของร้านเจ้าของร้านบอกว่าตั้งอยู่ในช่วงนี้ขออนุญาตเข้าไปชิมลมชมไม้ชมนกชมไม้แล้วไปดูกาแฟชมสวยว่าข้างในมีอะไรบ้างเออโอเคจบจบจบไปไปเอาใหม่เอาใหม่พูดใหม่ถึงเขายังไม่ได้เล็กพอแล้วเอาเหรออ้าวเหรอจริงอ่ะคือใครปากกว้างๆอย่างนี้นะเล็กแล้วเหรอเอาจริงเหรอนี่เล่นอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยเล่นจริงเหรอสดไปไปไปค่ะมันจะสดไปนะคะไม่ขอโทษนะครับไม่ได้หาได้ง่ายนะครับนี่คือโอโซน 100% เลยนะครับอาสูตรอันนึง2 3รู้สึกสดชื่นมากอันนี้ไม่ใช่ละมันก็สดชื่นไงก็มารับโอโซนไงไปลามาไว้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาชื่นอ๋อตรงนี้จะเป็นน่าจะเป็นรีเซพชั่นรีเซพชั่นครับรีเซพชั่นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะงงมาแบบไม่บอกไงเราไม่บอกเราไม่เคยนะเจ้าของร้านใช่ไหมคะตรงนี้คือร้านกาแฟชมสวนกาแฟชมสวนบรรยากาศดีจังเลยครับเนี่ยตรงเนี้ยคุณค่ะชื่อคุณอะไรเอ่ยคุณฟ้าค่ะคุณฟ้าทำอะไรอยู่ตรงนี้ครับก็ยืนรอค่ะไม่เล่นเลยไม่ใช่หรอคะไม่ได้เราไม่ได้เตรียมกันนะคะไม่เคยเจอเราไม่เคยเจอกันมาก่อนถามว่าทำอะไรยืนรอน่ารักอ่ะยืนต้อนรับลูกค้าใช่ไหมครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ลูกที่สงสัยว่าเขาบอกว่ากาแฟชมสวนเนี่ยกาแฟแล้วตรงไหนสวนให้ชมล่ะคะคุณน้องแล้วสวนของเราเนี่ยก็จะอยู่ทางฝั่งคือพูดว่าก็คือรอบร้านเลยมีสวนอยู่รอบร้านเลยนะแล้วจะมีสวนมีต้นไม้แล้วก็เป็นสวนของร้านขายต้นไม้ด้วยถ้าจะบอกว่ากาแฟชมป่าก็ไม่ผิดนะก็ไม่ผิดจริงๆเนาะมองมันคลับคลายคลับคลามากระหว่างสวนกับป่านะว่าต้นไม้เยอะมากก็เขาขายไงเธอถ้าเกิดมานั่งแล้วเธอถูกใจต้นไหนเธอชี้นะชี้วันนี้เลยดีกว่าเขาไม่ได้ให้นะซื้อจ่ายตังค์ด้วยอย่างดเชื่อนะซื้อที่นี่ไม่มีเคขอบอกสิ้นเดือนได้ไหมคะตลอดนะพี่อุตส่าห์เบื้องต้นเลยขออนุญาตถามที่ตรงนี้คือร้านกาแฟชมสวนนะครับจะมีกาแฟหลักๆเลยกาแฟอาหารแล้วก็มีสวนถูกไหมครับให้ชมอยากชมสวนขออนุญาตมีไกด์พาชมสวนไหมครับมีไกด์มะคุเทศได้ค่ะเดี๋ยวไปขอบคุณค่ะขอบคุณจากนักการค่ะขอบคุณมากขอเสียงปรบมือกับคุณฟ้านะครับเอไปค่ะเชิญจะตื่นเต้นไปไหมไม่เราตื่นเต้นไงคุณผู้ชมได้ตื่นเต้นเชิญก่อนนะเชิญทางนี้ก่อนเชิญทางนี้ก่อนครับคุณฟ้านะครับคุณฟ้ารับบทเป็นอะไรครับที่นี่รับบทเป็นเจ้าของร้านรับบทบางทีก็รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นลูกจ้างค่ะไหนๆรับบทเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมครับขออนุญาตสวัสดีงามค่ะแต่เวลาเป็นลูกจ้างเหรอคะเวลาเป็นลูกจ้างเหรอครับพาพี่ไปดูไปพี่อยากไปดูสวนละโอเคป่ะเป็นเจ้าของร้านเลียมากไปไปเลียต่ำๆเลยรองเท้าก็สวยก้มมองสิรองเท้าสวย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 สวัสดีรองเท้าสวัสดีพาไปเลยครับไปค่ะชมสวนเลยครับไปค่ะไปค่ะก็อย่าถือวิสาสะเลยค่ะอย่ากันนี้กันนั้นเลยวูดดี้ให้เจ้าของเขาเดินนำเธอนี่ไม่มีมารยาทไม่ขอโทษเห็นเป็นที่แบบนี้มันชินไงแบบแคทวอล์กอะไรกลับมาเข้าลู่ตรงดาร์กระวังไปไม่จริงๆแล้วนี่เป็นลู่วิ่งอะเข้าที่ก่อนกงดาร์กระวังไปนั่นแหละคือจริงๆมันเป็นลู่นี้ขอโทษนะครับรักษามารยาทนิดนึงพอดีไม่มีเข้าเรื่องเลยกันนะครับตรงนี้จะเป็นสวนใช่ค่ะซึ่งหมายความว่าที่นี่ก็คือมีขายต้นไม้ด้วยขายต้นไม้ด้วยแล้วก็รับจัดสวนด้วยแล้วจัดบ้านให้พี่วุฒิไหมพี่วุฒิคือบ้านรกมากคือไม่เคยมีอะไรจัดเลยพาคนจัดนี่ทำความสะอาดขอโทษนะครับที่รับจัดบ้านรับดูดฝุ่นด้วยไหมปัดกวาดเช็ดถูเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวฉันล้อน้องเล่นสวนจัดอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมจัดสวนก็คือแบบว่าอยากจะมีมุมแบบเพลิดเพลินตาอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปเป็นงานที่ใฝ่ฝันเลยนะครับจริงๆหรอชอบเป็นงานอะไรเกี่ยวกับป่านี่ชอบหรอไม่เพราะป่าไม่ป่าเดียวกันหาไม่ได้สิหาไหมเฮ้ยแต่ว่าหาไหมแล้วอย่างนี้คุณฟ้ารู้จักชื่อต้นไม้หมดเลยไหมครับในนี้ก็ส่วนมากก็รู้จักอ๋อคือขออนุญาตถามนิดนึงว่าทำเองเลยไหมครับเนี่ยหรือว่ามีส่วนร่วมนิดหน่อยก็คือจริงๆในสวนเนี่ยจะเป็นของพ่อกับแม่ค่ะจริงๆพ่อกับแม่เขาจะทำมาอยู่แล้วแล้วร้านอาหารเนี่ยเรามาเปิดที่หลังมาเปิดทำไมไม่ไปเปิดที่อื่นครับไปเปิดที่อื่นมันเสียตังค์ลามปามไงลามปามไงไม่คือคุณพ่อคุณแม่ส่งให้เรียนจบแล้วทำไมไม่ไปทำมาหากินที่อื่นทำไมไม่เปิดที่อื่นกลับมารบกวนอยู่อีกเช่าพื้นที่ที่อื่นยังจะมารบกวนคุณพ่อคุณแม่อีกเขามีพ่อเขาเป็นคนมีพ่อมีแม่พ่อแม่เขาอยากให้กลับมาอยู่บ้านเข้าใจปะเออก็คือเราแบบประมาณว่าคือเราสู้ได้ลำแข้งไงเราแบบเรียนจบมาต้องทำมาหากินเลยไม่เคยเข้าบ้านเลยนะก็จนยกเว้นช่วงปีใหม่เข้าไปครับไปลักทองน่าเกลียดน่าเกลียดอ่ะแล้วยังไงต่อคะจะเดินไหมจะเดินหรือจะถามอย่างเงี้ยต้นอย่างงี้เขาเรียกต้นอะไรเอ่ยอันนี้แหมไม่รู้เอ๊ะรู้ไหมเล็บคุดแล้วเล็บขบยังไงเป็นแบบอย่างนุกี้ค่ะจะเป็นขบจะเป็นดำๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเล็บครุฑค่ะแล้วอย่างฝ่ามือของเราแล้วครับผู้ด่างบ้านฉันเรียกผู้ด่างอันนี้จะเป็นพวกสาวน้อยตอมแป้งนุกี้ตัวเบลเลอร์เลยท่านผู้ชมไม่ก็ไปเหมือนผู้ด่างมากคุณผู้ชมด่างเหมือนกัน
แต่คือผู้ด่างบ้านเราที่เราเคยเห็นก็จะใบกระจิกลิฟไงพอสวยงามผู้ด่างยะผู้ด่างยะเออใช่เลยอ่ะผู้ด่างยะเออจ้าอาจารย์อาจารย์ดูข้างเป็นไงบ้างอ่ะแสบมากเลยคุณผู้ชมคือคุณนุ๊กกี้ไม่มีความรู้เรื่องแบบว่าไม้ป่าเดียวกันอย่างวูดดี้ไงไม่เก่งไงอันนี้ก็จะเป็นกล้วยไม้ถูกต้องไหมครับอันนี้จะเป็นตระกูลหน่วงไหนค่ะคล้ายๆกันค่ะตัวเบลเลอร์เลยตะกุนหวายนะตะกุนหวายไม่ใช่กล้วยไม้มองยังไงนึกว่ากล้วยไม้อะเธอ่ะขอโทษนะครับชมสวนอยู่ครับดูมือดัดจริตอะไม่คือเข้าใจไหมครับคือฟีลประมาณว่ามันเป็นอะไรที่แบบไทยๆไงลูกกี้ไม่ทักอะไรหน่อยเหรอนาฬิกาใหม่ไปสอยใครมาไม่ได้ตั้งใจที่จะพรีเซนต์นาฬิกานะครับหรอนิดนึงก็ไม่เลยใช่ป่ะเทพสิทธิ์ละ50นะจ๊ะหุยที่คิดไว้ก็แค่89เท่านั้นแหละทำไมมันแพงโก่งราคาเนี่ยโก่งราคาตายแล้วต้องไปคุยเจ้าของร้านใหม่อ๋อทันโทษนะครับนั่นดอกอะไรเสียบไว้อยู่ในรูอันนี้สับปะรดปักนกแก้วสับปะรดปักนกแก้วนี่ทำได้ไหมครับจริงอะไรจริงไม่มีลูกไม่มีลูกแล้วมีกลิ่นไหมคะไม่มีอันเนี้ยจะเป็นแต่ว่าดอกมันจะออกตลอดดอกออกสวยแบบนี้ออกตลอดเลยแต่ว่าจะไม่มีลูกเหมือนสับปะรดไม่มีกลิ่นด้วยใช่ไหมครับอันเนี้ยแต่อันนี้มันมีกลิ่นอุ้ยอันนี้เหม็นมาแต่ไกลหอมไหมเหม็นมากคอนเฟิร์มนี่พี่คอนเฟิร์มให้พี่คอนเฟิร์มเองเลยเล่นเองฆ่าตัวเองเลยไปเลยเอาให้จบปลาสลิดพี่บ้าหายเหรอบ้าหรออุตส่าห์เก็บไว้เป็นความลับนั่นอาชีพเสริมนะยะไปไม่พูดถึงกลิ่นพี่เดินนำแล้วรู้สึกกระด้างกระเดื่องจริงๆต้องไม่ยอมนะครับค่ะทำตัวสบายๆนะหรือว่าจะนึกไว้สบายตัวเองว่าเป็นบ้านพี่สองคนหรือเปล่าใช่โอเคแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นนะตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนกับโรงเพาะชำไหมครับเนี่ยอันนี้จะเป็นโรงเรียนอ้าววิโรงเรียนอะไรเอ่ยไม่รู้เรียกโรงเรียนได้หรือเปล่าก็จะเป็นโรงเรียนเล็กๆอะไรโรงเรียนเพาะชำต้นกล้าของเด็กๆใช่ไหมเพาะชำเหมือนกันเพาะชำความรู้คลังความรู้เห็นไหมมีสาระเนาะดูดีขึ้นไหมดูดีไหมครับหน้าตาไม่ให้ก็คือตรงนี้นะครับก็จะเป็นโรงเพาะชำเพราะชำต้นกล้าของประเทศไทยนะครับต้นกล้าที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคตนั่นเองนะครับก็โอ้โหฉันจะเป็นหลอกเวลาที่บูดดี้นะคะพูดอะไรที่เป็นสาระทุกที่จะแบบว่าเขาอ่อนระทอระทวยมากจะแบบไปไม่เถิกอ่ะขอโทษนะครับคุณฟ้าครับเป็นโรงเรียนสอนอะไรคะก็จะเป็นโรงเรียนสอนพิเศษนะคะก็จะมีวิชาที่เปิดสอนก็จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ศิลปะพอดีเลยภาษาอังกฤษวันนี้ขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะใน English for Fun นะคะแล้วก็มีอะไรนะครับมีศิลปะด้วยใช่ค่ะแล้วก็จะมีพวกวิชาคณิตวิทย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเรียกว่าครบทุกวิชาว่างั้นเถอะอยากเรียนอะไรก็ให้มาที่นี่ชอบมากชอบมากเห็นว่าเห็นเปิดมีภาษาจีนด้วยใช่ไหมครับเหมือนกับว่าเรียนภาษาจีนภาษาจีนนี่ก็จะเป็นคอร์สที่เราเพิ่งเปิดใหม่โอ้ภาษาจีนต้องบอกว่าเหมาะกับตลาดมากๆเหมาะกับยุคนี้ยุคเอเชียนะคะอาเซียนนะคะจะเปิดเตรียมตัวยังไงครับกับ AEC ที่จะถึงนี้เรียกเปิดโรงเรียนสอนนี่แหละค่ะจะตอบก็จะเน้นเป็นพวกภาษาอะไรเข้ามาแบบนี้ค่ะก็จะคือตอนแรกอย่างพวกภาษาจีนเนี่ยเราก็จะไม่มีแต่ว่าก็คืออย่างที่คุณพูดว่าคนก็จะเริ่มตื่นตัวกันเยอะก็เอาภาษาอื่นๆเข้ามาเสริมคนก็เริ่มตื่นตัวนะก็คนเห็นเราก็จะตกใจตื่นตัวและตกใจช่วงนี้นะตื่นตัวและตกใจใช่เขาตื่นตัวหน้าตาวูดดี้ตกใจแต่ตกใจนุ๊กกี้จริงจริงทันโทษนะครับทันโทษคือโรงเรียนที่เปิดมานานมีลูกหน้าลูกกี้ด้วยบ้าหน้าเขาจะสวยขนาดนี้เลยเหรออ๋อไม่ใช่ลูกเท้าเป็นผมเช็ดเท้ามองแล้วสายตาไม่ให้ไปค่ะเชิญค่ะเชิญเข้ามาข้างในค่ะอีกครั้งนึงนะครับทำตัวให้เหมือนบ้านนะครับใช่ค่ะจะเลือกนั่งตรงไหนคะสะดวกนั่งตรงไหนดีคะคุณน้องนึกถึงตอนเด็กๆนั่งค่ะนั่งค่ะเชิญนั่งค่ะแม่คุณครูยืนค่ะคุณครูยืนค่ะคุณครูนั่งนี่ก็ได้ครับคุณครูนั่งนะคะยังไงดีเอ่ยตรงนี้ฉันนั่งเลยค่ะฉันนั่งค่ะฉันนั่งทำตัวให้เหมือนบ้านอยากทำตัวให้เหมือนบ้านค่ะมีหนังสือด้วยไม่ต้องแหมทำท่าเป็นเด็กใฝ่รู้เนาะโดยส่วนตัวพี่ชอบวิชาภาษาจีนนะคะ
ทีนี้ในส่วนของรายละเอียดของคอร์สวิชาเรียนเนี่ยพี่ต้องทำยังไงบ้างถ้าสมมติว่าพี่กับบูดี้จะมาเรียนจะลงเรียนเนี่ยสามารถเรียนได้เลยหรือเปล่าก็เรียนได้เลยค่ะก็คือมาสมัครแล้วก็ลงเวลาบอกระบุเวลาว่าเราว่างช่วงไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าโรงเรียนของเราก็คือเป็นโรงเรียนเล็กๆบางทีสามารถคุยกันได้คอร์สนึงรับไม่เยอะรับไม่หลายคนบางทีก็คือตกลงเวลาเป็นต่อคุยเรื่องเวลาอ๋อก็คือเป็นสเปเชียลคอร์สได้อย่างบูดี้ว่างวันพฤหัสใช่ไหมสมมุติไม่ต้องสมมุติบูดี้หยุดวันพฤหัสชนีก็หยุดพฤหัสโอเคแล้วก็มาปะกันวันพฤหัสได้นะน่าจะมีการกำหนดคอร์สกำหนดสมาชิกด้วยมั้งที่น่าจะ3คนหรือ5คนขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าเกิด2คนบางทีอาจจะไม่คุ้มหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แบบเราก็เปย์หนักไงมีเงินไงได้อย่างงั้นก็ได้เออทำไมเราพูดแบบสไตล์คนรวยอ่ะบูดี้ไอ้ที่รวยเหรอเออเขามาตั้งนานรู้นะเนี่ยเอาจริงเหรอจริงไม่เคยรู้มาก่อนเลยเหรอสรุปเป็นคนรวยเหรอแม่เจ้าคุณผู้ชมนุกกี้ไม่อยากจะเชื่อเลยบูดี้ไม่เคยรู้ว่านุกกี้ทุกวันนุกกี้มีตังค์อ๋อสวยและรวยมากใช่แต่ที่ไม่มีอย่างเดียวคือสมองนะแล้วก็ที่นี่มีอะไรบ้างนะครับมีภาษาจีนมีภาษาอังกฤษแล้วก็มีศิลปะมองเห็นศิลปะด้านหลังด้วยใช่สอนเองเลยไหมครับศิลปะศิลปะเนี่ยก็จะมีครูคุยผมที่ดวงหน้าแล้วก็เป็นตัวสอนก็คือรับวาดภาพด้วยรับวาดภาพกระตุ้นล้อเลียนรับวาดคนดีๆให้เป็นผีได้อย่างเช่นเดี๋ยวพี่เอาบูดี้นะมาเป็นในแบบปุ๊บพอวาดออกมาก็จะกลายเป็นตัวข้างหลังอะเป๊ะเลยวาดไม่ยากนะครับวาดไม่ยากวาดไม่ยากวาดรูปหางคกรูปหัวเงี้ยได้เลยชัดเจนภาพเหมือนขอบคุณนะเล่นเองขอบคุณมากไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบเราไม่มีความสามารถเลยจริงๆศิลปะเนี่ยแล้วก็ส่วนมากนักเรียนที่จะเป็นเด็กไหมครับหรือว่าเป็นคนโตก็มีเด็กด้วยแล้วก็มีคนโตด้วยมีประชาชนทั่วไปด้วยใช่ไหมครับมากก็คือจะเป็นเด็กนักเรียนมากกว่ามีปิดได้ไหมครับเนี่ยปิดวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าปิดวันอาทิตย์หรืออะไรอย่างนี้มีหยุดไหมครับช่วงนี้ถ้าเป็นคอร์สจันทร์ถึงศุกร์ก็ปิดอยู่ค่ะช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงปิดเทอมตรงช่วงปิดเทอมพอดีแต่ถ้าเปิดเทอมก็คือจะเปิดเป็นปกติอ๋อก็คือเหมือนกับเปิดตามปกติเหมือนภาคเรียนของนักเรียนเพื่อที่จะให้นักเรียนกลับมาติวแต่จริงๆถ้าเป็นในมองพี่นะเป็นช่วงปิดเทอมเป็นช่วงกอบโกยของพี่นะเพราะว่าเด็กจะค่อนข้างหยุดเยอะไม่ใช่ค่อนข้างหยุดคือถ้าเป็นพวกภาษาอังกฤษอย่างศิลปะอะไรเงี้ยเราจะเปิดปกติแต่ว่าพวกคอร์สวิชาการอะไรเงี้ยก็คือ1เดือนเป็นเทอมเล็กผู้ปกครองเขาอยากให้เด็กพักบ้างอย่างเงี้ยเราก็อยากให้เด็กพักแล้วก็หยุดไปก่อนโดยส่วนตัวไม่ค่อยเห็นคือโดยส่วนตัวนะครับโดยส่วนตัวคือบางทีเนี่ยนะเวลาพักไม่เข้าใจปิดไม่เข้าใจไหมไม่เข้าใจก็ยังไม่ได้พูดไงอ๋อเหรอพูดสิไม่คือโดยส่วนตัวคือมองว่ามีลูกมีหลานอะไรก็แล้วแต่อยากจะยัดมากปิดเทอมว่าอยากให้ปิดจริงๆแค่นี้ไม่มีหรอกถ้ายังผิดเพศไม่มีลูกล่ะไม่มีเป็นคนเปิดจะมีเซอร์ไพรส์ไหมครับอาจจะมีการตั้งการ์ดไหมครับโอ๊ยไปปีเหรอคะงานการ์ดงานบวชงานศพโอเคมาถึงที่นี่ทั้งทีนะครับร้านกาแฟชมสวนค่ะขาดไม่ได้เลยในการที่จะมาดูซิที่นี่มีอะไรมันจะเด็ดไหมช่วงอินเทอร์วิวช่วงอินเทอร์วิวแล้วก็และช่วงชิมชิมอย่างเดียวไม่ได้ติด้วยต้องเป็นอะไรครับต้องเป็นชิมและชิมเพราะว่ามันมีหลายอย่างให้เราต้องชิมแหมชิมด้วยติด้วยได้ไหมครับสามารถใช่ไหมคะสามารถใช่ไหมครับเราจะไม่มีการอวยกันไงช่วงนี้นะครับก็คุณฟางอยู่เราค่ะให้เขียดเป็นอย่างมากคุณฟ้าจะแนะนำสักนิดไหมคะว่าที่เรียงรายกันอยู่ข้างหน้าเนี่ยมีอะไรบ้างคะอันดับแรกเลยนะครับขอเนี้ยนั่นไงคะซิกเนเจอร์ของที่นี่ใช่ไหมวันนี้เรามากาแฟชมสวนใหญ่ไม่คุ้มเขาจะชักตุ๊กใหญ่ตลกอันนี้คือกาแฟชมสวนมาถึงที่นี่คืออันนี้คาปูค่ะคาปูคาปูร้อนคาปูร้อน
เดี๋ยวชิมเลยได้ไหมครับเฮ้ยต้องใช้ช้อนหรือว่าต้องทานจากแก้วเลยไหมครับก็แล้วแต่ถนัดบางคนก็จะเอายกแก้วเพื่อมันติดปากแก้วติดปากแล้วถ่ายรูปใช่เอาสักนิดสิเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่รู้ว่าวิธีการกินเขาเป็นแบบไหนไงมันกินที่ถูกต้องต้องยังไงเอ่ยอย่างนี้ไหมครับหรือต้องยกข้างล่างขึ้นมาด้วยวูดอย่าเยอะแต่ต้องมีคราบกาแฟนะต้องมีคราบนะทำไม่ได้เต็มยกอีกก้มหน้าลงไปอีกอันนั้นถูกค่ะถูกอันนั้นถูกไม่จริงๆที่เคยเห็นนะมันไม่ได้ติดแค่ริมฝีปากนะมันติดเหนือริมฝีปากติดจมูกเลยไหมติดจมูกใช่มันไม่ใช่วิธีสาธิตที่ถูกต้องอะไรคะทิชชู่มือไงคะอ๋อการลิ้นไม่ใช่ไหนๆก็ไหนๆละการดื่มให้อร่อยจะต้องมีอย่างนี้ไม่ได้แค่นี้นะครับจะต้องมีการเลียส่วนด้วยนะครับมันทะลึ่งตึงตังไรปะเนี่ยไม่ครับไม่ได้สื่ออะไรใช่ไหมไม่ได้สื่ออะไรครับคือขออีกทีนึงชอบอ่ะคือนุ๊กกี้เป็นคนไม่ดื่มกาแฟค่ะหนึ่งสเต็ปหนึ่งนะครับสเต็ปสองสเต็ปสามคุณผู้ชมกำลังทำปากตามนะลุ้นว่าจะเลียครบขอบไหมไม่ no way station โอเคนะครับของลูกกี้ก็เป็นเบาๆกาแฟในส่วนของอันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่โซดาค่ะอ้าวเหมาะกับผู้หญิงสตาร์แบบลูกกี้ก็จะเป็นบลูราสเบอรี่อ๋อบลูราสเบอรี่โซดาใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นกีวีโซดากีวีโซดาก็คือเขาให้เรา2แก้วได้นะไม่ใช่หรอของเขาหรออ้าวไม่ก็เห็นอยู่หน้าพี่ไม่ใช่หรอคะเอาของน้องก็ของน้องไม่กินก็ได้เหรอเรียบร้อยนะครับสำหรับกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มต้อนรับใช่ค่ะอาหารที่เรียกว่ามาที่รับจะต้องอาหารมาแล้วจะต้องสั่งถ้าเกิดไม่สั่งมาไม่ถึงก็คือถ้าเป็นที่ลูกค้าสั่งบ่อยแล้วก็จะเป็นเอกลักษณ์ของร้านเราก็จะเป็นตัวไข่กระทะครับเพราะว่าไข่กระทะเขาเป็นร้านกาแฟคนก็จะนิยมกินไข่กระทะกับกาแฟไข่กระทะนี่กินไข่หรือกินกระทะกินกระทะพูดดีแนะนำให้ไปลองกระทะด้วยนะยะเธอกระทะทองแดงขออนุญาตชิมเลยได้ไหมครับไม่คือให้ชิมเองน่าเกลียดอ่ะปากให้โดนไข่ด้วยไหมครับหรือยังไงไข่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรค่ะเราจะกินกันสดๆนะคะรู้ว่านี่คือเขาจะชอบกินของสดลากลงน้ำด้วยจ้ากระต่ายบ้าวรนุชวรนุชค่ะท่านพี่วรนุชไข่กระทะตามสบายชิมเองชิมเองแล้วชิมเองเหรอชิมเองแล้วก็บอกด้วยว่าโอไม่โอปากหูจะหาไปไหนอะจะหาเอาโลกแล้วไงเนี่ยฮะก็คือไข่กระทะนี่เขาจะทานตอนเช้าหรือเปล่าหรือว่าทานตอนไหนก็ได้คือจริงๆแล้วมันจะเป็นอาหารเช้าอะแต่ว่าปกติก็คือลูกค้าเนี่ยจะกินทั้งวันอ๋ออร่อยอะครับเป็นอาหารไทยหรือเปล่าเนี่ยไข่กระทะเนี่ยเป็นอาหารเวียดนามอะจริงเหรออาอาหารเวียดนามไม่เดี๋ยวอุ๊ยน่าเกลียดอ่ะทำไมนุ๊กกี้เป็นคนทำแบบนี้นุ๊กกี้ตั้งใจจะตักให้วูดดี้นะแต่อย่ากินเลยเป็นผู้หญิงต้องกินแบบนี้นะคะถ้าถูกต้องต้องกินแบบนี้ต้องกินด้วยพูดด้วยต้องกินด้วยพูดด้วยให้อาหารกระเด็นออกมาใช่ถึงถูกต้องโอเคครับถูกต้องโอเคเป็นเมนูต่อไปค่ะสำหรับเมนูต่อไปที่จะแนะนำคืออะไรเอ่ยอ๋อคืออันดับแรกเลยนะครับถ้าเกิดมาที่นี่ก็คือไข่กระทะไข่กระทะแล้วรองลงมาคืออะไรเอ่ยอันนี้ก็จะเป็นปอเปี๊ยะนะคะปอเปี๊ยะทอดปอเปี๊ยะทอดซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าวูดดี้มีความรู้สึกไหมว่าน้องฟ้าเขาเริ่มจะไม่ค่อยมีเสียงแล้วเธอทนเหนื่อยเนาะว่าไหมหาเยอะไงหาเยอะไปหน่อยคือแบบเธอมุกเยอะไงอร่อยใช่ปะล่ะวูดดี้ใช้สีต้องใช้ซ่อมหูร้อนมากเลยอ่ะควันพุ่งเลยอ่ะเป่าให้ทีโอ้ยน่าเกลียดอ่ะจะบอกว่าทำไม่นานแล้วล่ะแล้วก็เอาด้านหน้าได้เลยครับอันนั้นจะเป็นสลัดค่ะสลัดบาดอรี่แล้วก็จะวันนี้จะมีสาธิตการทำสลัดสลัดบาดอรี่ก็คือใช้ปัดโทษค่ะทันทีติดคอใช้บาดอรี่ใช่ไหมคะโอเคอันนี้เดี๋ยวเรามาชิมกันทีหลังอันนี้ในส่วนของตัวนี้ชื่ออะไรคะข้าวผัดครับข้าวผัดค่ะข้าวผัดต้มยำกุ้งค่ะมันมีความพิเศษอยู่เห็นไหมฉันรู้แล้วว่าข้าวผัดแต่มันมีต้มยำก็คือเอาข้าวไปผัดกับเครื่องเทศเครื่องแกงต้มยำเป็นเครื่องต้มยำอ๋อแล้วอันนี้ล่ะคะนั้นจะเป็นก๋วยจั๊บยวนค่ะ
ก๋วยจั๊บยวนเคยกินไหมเธอก๋วยจั๊บเวียดนามใช่ไหมใช่ไม่เคยกินค่ะครั้งแรกอ่ะเดี๋ยวจะพรีชีพให้ค่ะสวยๆเก๋ๆเรายังไม่ได้ปรุงเดี๋ยวเราจะมาชิมน้ำกันก่อนในส่วนตรงนี้เป็นน่าจะเป็นสปาเกตตี้ผัดเขียวหวานผัดเขียวหวานด้วยไหนอ่ะไหนตรงไหนเขียวอ่ะนี่ไงเขียวเขียวเขียวไหมเขียวไหมเขียวแกงเขียวหวานเห็นมีพริกไทยด้วยครับนั่นคือจะผสมกันมันได้เหมือนกินแกงเขียวหวานแค่ใส่เส้นสปาเกตตี้ถูกต้องขยับมาจะเป็นรสอันนี้จะเป็นเมี่ยงยวนค่ะอ๋อคือว่าปอเปี๊ยะสดนั่นปอเปี๊ยะสดนี่จะเป็นแผ่นแป้งอีกอย่างนึงอันนี้จะเป็นแผ่นเมี่ยงเลยเมี่ยงยวนเมี่ยงโทษนะคะตอนนี้ผู้หญิงจะชอบกินคุณผู้หญิงกินแล้วเขาเหมือนกับหุ่นดีแล้วขาหุ่นมีผักมีผักคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงทานได้ตุ๊ดตุ๊ดทานได้ไหมทานได้ค่ะก็เป็นเมนูสำหรับตุ๊ดที่รักสุขภาพค่ะได้ยุนี่นะคะน้ำจิ้มด้วยค่ะอ๋อต้องจิ้มด้วยเหรอครับอ้าวขอโทษทีตุ๊ดไม่รู้ค่ะว่ากินเมี่ยงต้องใส่น้ำจิ้มอูดผักล้วนๆน่ะจะบอกว่าเฮลตี้มากๆวูดี้เคยโพสต์นี่ใช่ไหมที่บอกว่าจะสวยเหมือนตุ๊ดอะจะต้องทำยังไงเคล็ดลับคือการทานผักเยอะๆชิเมียอร่อยมากนะครับอันนี้อร่อยจริงอะนุ๊กกี้ต้องลองลองยังอะอร่อยนุ๊กกี้ไม่ค่อยชอบกินผักอะจริงหรอให้ความรู้สึกนะครับพ่อป่าไปแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าเราเคี้ยวป่าหิมพานต์อยู่เพราะผักเยอะมากเคี้ยวป่าหิมพานต์เธอเข้าใจพูดเนอะไม่แน่นะครับบางทีเคี้ยวไปนี่อาจจะมีกินนารีบินออกมาก็ได้เพราะผักเยอะมากนะครับก็เขาบอกว่ามาชมสวนเขาก็เลยให้แบบผักเน้นๆไงคำใหญ่ไปอะจริงๆชนีกินอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้อะอายอะหืมนั่นคนทานแบบนี้อะแนะนำเลยนะครับโดยส่วนตัวแนะนำเลยอันนี้อืมอะไรปะนะนี่ปักกี้ปักกี้มากปักกี้สุดอ่ะสุดโอเคครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยนี่คือส้มตำส้มตำทอดบุญดีถ้าเกิดเธอรู้แล้วเธอจะถามมาทำไมมันหน้าตาไม่เหมือนส้มตำนะครับแต่ว่ามองแล้วเหมือนกับว่าน่าจะเป็นส้มตำเออเป็นการชิมเลยนะครับส้มตำทอดปึ๊บทานเลยนะครับอย่าลืมเครื่องน้องบอกว่าอย่าดึงเครื่องทานด้วยกันเลยนะครับไม่ต้องเขินนะครับมันจะมีปลาหมึกด้วยเหรอครับค่ะก็จะเป็นซีฟู้ดค่ะเป็นเครื่องซีฟู้ดโอ้โหพอแล้วนะคุณผู้ชมเบื่อแล้วเล่นสมูทฮากระจายไปหมดแล้วสรุปว่าในนี้ชอบอะไรมากที่สุดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้ชิมชิมก่อนนิดนึงชิมก่อนน้ำสลัดที่นุ๊กกี้บอกว่าที่เราจะต้องมาเรียนทำน้ำสลัดกันเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่ามันเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านแล้วคนกินก็ส่วนมากจะติดใจอ่าฮะสูตรเฉพาะค่ะเฮ้ยเธอเอาดอลลี่จิ้มน้ำสลัดหรือยังยะไม่จิ้มอะครับอ้าวเขารู้ว่าอร่อยอยู่แล้วไงเฮ้อขออนุญาตในการเอเยอะละลานตาเลือกไม่ถูกตาห้ากล้าเหรอเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะเมื่อกี้เนี้ยอะไรนะของรางวัลอ๋อไม่เป็นไรก็ฝากผ่านไม่ได้มากันได้อ๋อเมื่อกี้เขาบอกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วมาถึงเที่ยงทีแล้วเนี่ยขออะไรติดไม้ติดมือกับบ้านได้ไหมขอเป็นรางวัลสัก5รางวัลได้ไหมให้กับท่านผู้ชมได้ไหมนุ๊กกี้พูดมานะครับหรอแรงตรงๆหรออุ๊ยรู้สึกเขินจังเลยอ่ะจริงๆนุ๊กกี้ไม่เคยทำนะแบบเนี้ยเข้าประเด็นเลยดีกว่าคำถามครับคำถามว่าบุดดี้เธอหน้าด้านมากมาเป็นการมัดมือโชว์กันมัดมือโอเคโอเคโอเคถามว่าอะไรดีคะคำถามที่เราจะให้รางวัลกับผู้ชมก็คือจะถามว่าในส่วนของโรงเรียนที่เราเปิดมาเนี่ยก็จะมีพวกสอนศิลปะภาษาอังกฤษนะคืออยากถามว่าภาษาที่เราเพิ่มเปิดเพิ่มนะคอร์สสอนภาษาที่เราเปิดเพิ่มขึ้นมาเพื่อรองรับอะไรนะเพื่อรองรับ AEG ใช่ไหมคะใช่คือภาษาอะไรขออนุญาตทวนคำถามนะครับที่นี่นอกจากจะสอนภาษาอังกฤษศิลปะแล้วก็คณิตศาสตร์แล้วนะครับยังมีอีก1ภาษาที่เปิดเพิ่มขึ้นมานั่นคือภาษาอะไรต่อมาด่วนนะคะหน้าเพจซาราตรีไม่ต้องโทรมาเพราะโทรมาเราไม่ให้เบอร์โทรศัพท์ไงครับผมหน้าเพจเท่านั้นสำหรับรางวัลก็คือ5 รางวัลคุณน้องให้อะไรคะอะไรเอ่ยก็จะเป็นชุดสลัดปาดอลลี่นะคะแล้วก็
กับเครื่องดื่มเครื่องดื่มเครื่องดื่มร้อนก็ได้เครื่องดื่มเย็นก็ได้ใช่ไหมคะก็คือต่อหนึ่งท่านที่ตอบถูกมาปุ๊บก็จะได้สลัดชุดนี้นะคะกับอย่างนุกี้นุกี้ไปทานกาแฟนุกี้ก็โอเคค่ะนุกี้มาจากซาลาตีตอบคำถามถูกแล้วก็คือได้อันนี้ฟรีนะครับไม่ใช่มาแบบอ้านะครับต้องถือนามบัตรมาด้วยนะต้องถือนามบัตรมานะคะนามบัตรที่ว่าโอเคเจ้าของร้านเขาใส่ไว้แล้วเรียบร้อยไม่ใช่ว่ามานี่มาถึงอุ้ยหนูตอบถูกค่ะหนูจะมากินสลัดฟรีไม่มีนะคะแล้วขอย้ำนะคะมาได้ของฟรีแล้วสั่งอย่างอื่นเขาบ้างก็ได้เนาะนิดนึงไงมากินแม่ลูกกินน่าเกลียดไม่ก็คือบอกไงเดี๋ยวคุณผู้ชมจะแบบว่าไม่รู้เรื่องไงไม่ได้กล่าวหาท่านผู้ชมนะตัวคุณผู้ชมแบบว่าขอโทษแทนเพื่อนนะครับเพื่อนบางทีพูดจาครับไม่รู้จะควบคุมคำพูดนะครับไม่ต้องขอโทษคือจริงใจเราเป็นคนจริงใจกับคุณผู้ชมตลอดก็แล้วแต่นะครับมาตอบคำถามที่ถูกต้องนะครับแล้วก็รับบัตรมาแล้วก็มารับนะครับสลัดแล้วก็มีเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นก็ได้หนึ่งที่ค่ะรีบตอบมาให้ไวคำถามไม่ยากเลย5 รางวัลค่ะ5 รางวัลยังไงวันนี้ต้องขอขอบพระคุณน้องฟ้ามากที่ให้เกียรติในส่วนของข้อมูลอาหารแล้วก็แนะนำพาทัวร์ไปนู่นนี่นั่นรวมทั้งเราจะไปเรียนการทำน้ำสลัดสูตรพิเศษทำเนี่ยน้ำสลัดอย่าน้ำสลัดครับผมนะครับวันนี้ขอขอบคุณคุณฟ้าค่ะขอบคุณค่ะทำไมทำท่าสลดสลดยังไงไม่รู้เหมือนพักเขียวยังไงไม่รู้ไม่คือแบบมันเป็นคือยังไงเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเทปที่ว่าเทปพรีชีพเพราะทำอาหารไม่เป็นเลยนะครับแล้วก็วันนี้ได้รับเกียรติจากคุณแม่คุณแม่หน่อยแม่หน่อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะมันเป็นวิทยากรในการทำอาหารให้กับเรามันเป็นวิทยากรแล้วก็จะให้วิทยาทานในการสาธิตแล้วก็สอนการทำสอนกว่าวันนี้สอนทำอะไรเอ่ยคุณแม่ครับน้ำสลัดค่ะน้ำสลัดน้ำสลัดน้ำข้นสลัดน้ำข้นสามารถเอาไปทำเองที่บ้านได้แต่แนะนำทางที่ดีให้มากินที่นี่เถอะอย่าทำเองเลยนะอย่าทำเองเลยใช่ไหมคะเป็นน้ำสลัดแล้วนะครับน้ำสลัดเป็นน้ำสลัดโบราณเขาเรียกน้ำสลัดสูตรชาววังอ๋อน้ำสลัดสูตรชาววังนะครับต้องรำด้วยไหมครับคุณแม่คะก็ประมาณทำไปด้วยรำไปด้วยหน่อยหน่อยหน่อยโอเคจะได้เริ่มทำเลยครับการทำน้ำสลัดที่ถูกต้องเริ่มต้นเลยต้องใส่อะไรลงไปก่อนครับเอาใส่ไข่แดงใส่ไข่ที่ลงไปหมดเลยไหมครับเดี๋ยวนี้ช่วยนะครับครั้งแรกเลยนะครับเนี่ยใส่ลงไปหมดเลยเทไข่อุ้ยขุดๆหน่อยเสียดายหรือเลียเลยไหมครับเมื่อหน่อยบอกเสียดายนะคะแล้วก็ตีลูกเขาก็ตีลูกตีไข่นะคะจับยังไงจับยังไงเอ่ยจับอย่างนี้ไหมครับได้จับยังไงก็ได้ที่เราจะตีถนัดนะอ๋อสมมติว่าแล้วแต่นะครับแล้วตามด้วยนะครับต้องให้ต้องใช้เวลานานแค่ไหนยังไงครับไม่นานแล้วประมาณนี้นะครับทุกที่คือสละชีพเลยอ่ะถ้าเกิดทำอาหารทุกที่สละชีพให้ชนีทำให้กระเทยทำทุกอย่างหลังจากที่ไข่เข้ากันหมดแล้วนะครับคนไข่เข้ากันแล้วคนไข่เข้ากันแล้วเกลือนี่ใส่เยอะไหมครับคุณแม่ใส่ทีละน้อยทุกอย่างจะใส่ทีละนิดเกลือมัสตาร์ดนิดนึงมัสตาร์ดนิดนึงมัสตาร์ดนิดนึงมะนาวหน่อยเลยอ๋อมีน้ำมะนาวด้วยต้องเป็นน้ำมะนาวสดเลยไหมคะใช่ค่ะมะนาวขวดห้ามนะคะรสชาติมันจะไม่กลมกล่อมแล้วก็ค่อยใส่อย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วก็นั่นคืออะไรเรื่อยๆน้ำมันค่ะน้ำมันหมูปวดแขนนะคุณที่เป็นน้ำมันอะไรครับน้ำมันมะกอกน้ำมันอะไรเอ่ยน้ำมันพืชน้ำมันพืชเลยเหรอครับน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันถั่วเหลืองถ้าอยากให้เฮลตี้ก็ใช้น้ำมันมะกอกได้ใช่ไหมคะคุณแม่น้ำมันพรายที่ใส่ไม่ได้ใช่ไหมคุณแม่ต้องหยดจากคางนุกี้หรือหยดจากคางวูดดี้อะคะนี่เธอใส่ไปทีละนิดทีละหน่อยสลัดเหนื่อยนะเนี่ยได้ใช้กล้ามแขนไงวูดดี้ทำสีหน้าแบบว่าตื่นเต้นในการทำอาหารนี่สิเธอเหนื่อยนะครับอ๋อต้องใส่ทีละค่ะทีละหน่อยแล้วตีให้เข้ากันแล้วก็ใส่เลยนมนี่จะสุดท้าย
ทำไมคะทำไมคะไม่หน่อยทำไมเราถึงใส่อย่างสมมุติว่าเรารู้ว่าต้องใส่ส่วนผสมเท่านี้เท่านี้เท่านี้เราเทรวมทีเดียวกันเลยไม่ได้หรอคะมันจะไม่เข้าไอ้นี่กันมันจะไม่ผสมผสานกันนะลูกคือง่ายๆภาษาบ้านเราคือมันไม่กลมกล่อมมันไม่กลมกล่อมไม่กลมกลืนไม่กลมกลืนใกล้แล้ววูดี้ใกล้แล้วใกล้ความจริงแล้วใกล้แล้วคือคุณแม่หลังจากที่พอได้เรียนคุณแม่เนี่ยเก็บได้แล้วเก็บได้แล้วยังเหลือในขั้นตอนสุดท้ายที่วูดี้เป่าฟองเต้สมมติว่าได้แล้วคุณแม่ใส่ต่อไปคือใส่นมใส่เยอะไหมครับจะบอกว่าขั้นตอนสุดท้ายคือการใส่นมคุณวูดี้ตัดอ๋อตีเลยใช่ไหมครับตีแรงๆวูดี้เขาบอกให้เอาลมเข้าอ่ะวูดี้เป็นกระเทยที่ไม่มีแรงเลยอ่ะชีวิตอ่ะยืนหลบหลังแม่นะคะหอมมากอ่ะหอมนุ่มละมุนหูไหมครับละมุนลิ้นคุณดีกล้ามขึ้นอ่ะผมคุณแม่ปกติคุณแม่ตีเองเลยไหมครับเนี่ยแม่นึกว่าโอ้ของดีนะมันก็ต้องทำกับมือนิดนึงวุ้นดี้มันทำไมมันกระจัดกระจายอย่างนี้นี่ค่ะต้องให้โปรเฟสเซอร์เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะมาถึงช่วงนาทีระทึกมาซิมกันดีกว่าซิมซิมสูตรไม่อยู่ใส่ผมซิมยังไงเอ่ยเอานิ้วป้ายขออนุญาตไปเอาช้อนไปเอาช้อนมาแม่บอกว่าให้ไปเอาช้อนปืนแม่ตอนนี้คือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับลักษณะประมาณนี้คือสามารถทานได้แล้วใช่ไหมครับใกล้แล้วใครจะชิมก่อนนุกี้แม่นุกี้สละสิทธิ์นุกี้ให้ผู้ชายก่อนผู้ชายก่อนจะกล้องมีจะกล้องมาจะกล้องเดินมาเลยครับบูดี้ล้างมือยังจริงเอาจริงเหรอคุณแม่พอประมาณอร่อยครับบูดี้ก็คือน้ำสลัดที่แบบว่ารสชาติกลมกล่อมเขาบอกน้ำสลัดชาววังใช่จะไม่เปรี้ยวมากไม่เปรี้ยวมากเพราะเราใส่น้ำมะนาวให้หมดแต่ถ้าเกิดอยากจะให้เปรี้ยวมากๆคือใส่น้ำมะนาวมันต้องใส่เครื่องผสมให้หมดมันต้องใส่เครื่องผสมให้หมดแต่อันนี้เราใส่แค่ครึ่งนึงกึ่งนึงอร่อยเลยอ่ะทำเองอะสิเวยเองอร่อยจริงนะจริงๆถ้าเกิดคุณผู้ชมมาชิมเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดอย่างบูดี้นะอร่อยจริงอร่อยจริงใช่ป่ะไม่เอาฉันไม่ใช่ช้อนเดียวเธอไม่เป็นไรเดี๋ยวชิมหลังจากเสร็จไม่คือเพราะว่าเราไม่ต้องชิมหลังจากเสร็จเราการันตีด้วยการที่เราทานสลัดมาแล้วไงบูดี้รสชาติเดียวกันไหมใกล้เคียงไหมสลัดอยู่บนโต๊ะว่าคุ้นไหมก็คือที่นี่เมนูแบบว่าซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยคือน้ำสลัดนึกไม่ออกเหมือนกับเคยทานที่ไหนเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าอ๋อที่เราเพิ่งทานมาเมื่อสักครู่นี้ไงเออแล้วมันใกล้เคียงไหมวุ้นใช่เลยอ่ะกี้เป็นอะไรเวลาพักเบรกปุ๊บเนี่ยเวลาจะเข้ารายการปุ๊บจะต้องหายใจลึกๆมันเป็นอะไรมันแบบมันเหมือนกับแบบมันตื่นเต้นเนี่ยอุ๊ยเข้าอีกแล้วเหรอเข้ากล้องเหรอตื่นเต้นอะไรอย่างงี้ไงวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติกับวงตระกูลเป็นอย่างสูงตระกูลอะไรนะตระกูลอะไรรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับเกียรติเป็นเกียรติอะไรเป็นเกียรติกับรายการเรามากๆเพราะว่าวันนี้เราได้นะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาเย้ต้อนรับคุณปู่ฟ้าค่ะนั่นก็มาถึงแล้วนะครับขออนุญาตในการที่จะโชว์ภูมิเลยนะในช่วงโชว์ภูมิในเรื่อง English for Fun for Fun แหมเล่นง่ายเนาะเล่น for English for Fun วันนี้ต้องมีอะไรถามวันนี้นุ๊กกี้ไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ป่ะจะลองภูมิครูใช่ป่ะไม่จะโชว์ว่าเก่งไงก็ขออนุญาตในคำในการที่จะคืออย่างนี้ อยากจะแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นคนแบบเป็นคนเก่งไงเต็มที่ค่ะเต็มที่ค่ะวูดี้ยืนหน้าเขาโทรก็ยืนหน้าห้องนี้อย่างเงี้ยไม่หาอันนี้ซีเรียสอันนี้ซีเรียส Good evening my name is สราวุธผาเจริญ I am 25 year old I was born in 1987ถูกไหมครับไม่ถูกเฮ้ยเสียสถาบันนะเนี่ยอายไหมคุณผู้ชมรู้ถึงไหนนะนี่ปกติเป็นคนแก้ให้ลูกกี้ทุกเทปนะพี่ผ่านมาคือแก้ผิดหมดเลยเหรอเดี๋ยวก่อนมีถูกบ้างมีผิดบ้างแต่ก็ไม่ได้ผิดทั้งหมด
ก็ Good afternoon my name is Rahul ผาเจริญอันนี้ถูกไหมครับถูกนะคะสรุปว่าเธอจะ Good afternoon หรือ Good eveningตอนนี้เมื่อกี้ก็ยังพอได้พอได้ได้อ่ะแล้วก็สักหมุด I am 25 year old ถูกมั้ยถ้าอายุเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้25คุณผู้ชมขอแล้วได้ไงโอเคได้ค่ะได้ได้มาที่ถูกแล้วเมื่อกี้เนี่ยสิ่งที่ไม่ถูกไม่ใช่อายุค่ะอายุถูกแล้วอาจจะน้อยกว่านั้นได้เวลาเราพูดอายุคืออายุเนี่ยเราก็อายุมากกว่าหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะเป็น25 years old อ๋อมี s ด้วยไง s ด้วยใช่ years มากกว่าหนึ่งเติม s อ๋อ25 years old เยอะอ๋อเหรอใช่แล้วก็ I was burnt in 1980ไฟไหม้มาใช่ไหมคะจะบอกว่าผมเกิดเมื่อ1987เอ้ย85แล้วใช่ไหมอ้าว87อ่านั่นแหละนั่นต้องใช้คำว่าบอนเห็นไหมเฮ้ยออกเสียงผิดเนี่ยหนาวเฮ้ยยากจังอายเนาะหนังหน้าอย่างเงี้ยคือที่ไปส่งไปเรียนเยอรมันมากับไปอยู่เมืองนอกมาเนี่ยไปอยู่ลาวมาเอ้าต้องไปไหนเนี่ยดูข้างบนเฮ้ยต้องบอกว่าอะไรนะคะออกเสียงว่า I was born อ๋อ I was born yes. born สะกดยังไงครับ born อ๋อ born I was born ออกเสียงเบิร์นไม่ได้ครับผมถูกเผามาเบิร์นจะไหม้ทันทีเลยมีหน้าหน้าหรือที่เป็นแบบนี้นุ๊กกี้มิซ้ำหน่อยสินุ๊กกี้ต้องเป็นคนเล่นนะมีหน้าล่ะมีหน้าหน้าเหมือนแบบนี้พอโดนเผามานั่นเองขอโทษนะครับลายมือหรือลายเซ็นครับกระดานนี่ก็จะมาบอกว่าครูชี้มาแจกเธอครูชี้มาแจกเธออ่ามันมีจุดก็ว่าไปใช่ไหมครับจุดนั่นก็คือแล้วแต่ชื่อใครชื่อมันเมื่อกี้ที่เราพูดผิดใช่ไหมคะใช่ไหมใช่อ่ะค่ะอ๋อตัวนี้นี่เองใช่ค่ะเอาละค่ะนักเรียนจำได้ไหมที่ครูสอนไปทั้งหมดก็ง่ายๆเองก็ Good afternoon my name is สราวุฒิ ภาเจริญ I was born on April 18เกิด18เมษายนเสื่อมขวัญมาให้ด้วยเสื่อมขวัญจำไม่ได้ลืมขวัญจำสั้น18เมษายนจำไม่ได้ของลูกี้8 January ค่ะวันที่8มกราคมนะคะแล้วก็ I'm 25 years old แล้วถ้าเกิดอย่างนี้ในกรณีว่าถ้าเกิดฉันจะไม่พูดเป็นวันที่ล่ะพูดเป็นปีนะคะคุณครูถ้าปีนะคะถ้าปีเราจะใช้ int อ๋อ oh. ปีเกิดของเรา I was born in 2435ก็ร้อยกว่าปีมาแล้วนะไม่ใช่นะนะบ้าไม่ใครเกิดบุดี้เกิดคุณครูครับเรียนเชิญตรงนี้เลยครับขอเรียนเชิญนะคะหรือว่าให้ยืนดีเลยก็ได้ครับช่วงนี้นะครับต้องขออนุญาตในการที่จะขอบคุณคุณครูมากๆนะครับวันนี้เราทำงานสบายแล้วก็เป็นรู้สึกเป็นเกียรติศักดิ์ศรีกับวงตระกูลแล้วก็รายการของเรามากๆเลยนะครับที่ได้รับเกียรติมากๆในการที่จะมานะแก้ภาษาอังกฤษโง่ๆของเรานะครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมคะตามเราไปช่วงหน้าค่ะช่วงสุดท้ายและท้ายสุดค่ะอร่อยและได้คุณค่าเย้วันนี้นะครับวิเป็นไรครับไม่ก็ชมสวนกินบรรยากาศสึกอิ่มเอิบไงวันนี้เป็นวันที่มาถึงตอนนี้คือไม่ต้องหาอะไรก็ได้ไม่ได้หาตอนนี้คือรีแลกซ์คุณจะเปิดถ่ายมือทำไมครับเนี่ยถ้ารีแลกซ์คือแบบอยากจะให้คุณผู้ชมแบบโหร้านนี้แบบมันสุดยอดอ่ะมันฟิลบ้านฉันจริงๆนะ
ใช่ครับบ้านกาแฟอาหารครบครับอยากจะได้ความรู้ก็ยังมีที่เรียนอีกนะคะใช่ครับจะมีอะไรที่ครบไปกว่านี้ไหมคือมีต้นไม้ขายด้วยใช่สามารถเลือกทุกอย่างอะสามารถเลือกเดินต้นไม้เลือกเดินเลือกต้นไม้ได้เลยได้ไหมยังเล็บครุฑอะไม่ใช่เล็บครุฑใช่ปะเล็บพญาครุฑเอากลับบ้านใช่ปะเล็บกบยางยังไม่ซื้อหรอท่านครับขออนุญาตในการที่จะฝากปลาตรงนี้ด้วยวลีฮาซ่าราตรีกับสมัยนี้นะครับปัญหายากเรื่องความรักเนี่ยนะครับอย่าไปหามันนะมันคือมันจะมีอีกอย่างนึงที่หายากยิ่งกว่าอะไรอ่ะมันเป็นการยากที่หารักแท้หาผู้ชายแท้ๆยากยิ่งกว่านี่ยุกี้คอนเฟิร์มผู้ชายที่อยู่รายล้อมตัวเนี่ยคือถ้าไม่เป็นเกย์ก็เป็นตุ๊ดถ้าไม่เป็นตุ๊ดก็มีคนจริตว่ามีคนจริตถ้าไม่มีคนจริตก็มีเมียแล้วมันสภาพประเทศอุ๊ยกําลังจะพูดนั่นคือข้อสุดท้ายน่าเกลียดคือมีลูกมีเมียแล้วคือยุ่งไม่ได้เลยคือสรุปแล้วมันไม่มีเหลือไงถึงชนีอย่างที่บอกเป็นการยากที่จะหารักแท้แต่หาผู้ชายแท้ๆนะยากยิ่งกว่าอยู่สดๆอยู่ให้ผู้ชายอยู่ในโลกเสียดายเล่นๆใช่ถูกต้องจะแค่ทำไมเหมือนเราสองคนโลกเสียดายมากๆเสียดายคือที่มันไม่อยู่เมื่อกี้จะบอกอย่างนี้เหมือนกันแหละน่าเกลียดเช่นเคยค่ะวันนี้ฝากอะไรคือฝากติดตามเราไงครับฝากติดตามเราค่ะ2ช่องทางนะคะสามารถพบเราได้ทุกอาทิตย์เลยช่องทางที่1สามารถติดตามเราได้ที่ไหนครับหรือไม่ต้องติดตามไม่ต้องติดตามเราติดช่องทางนี้1นะคะสำหรับการตอบคำถามและการเล่นเกมคือ Facebook ค่ะ www.facebook.com/saratri saratree นะครับเข้าไปทำอะไรได้บ้างเข้าไปกดไลค์กระทืบไลค์ถ้าเกิดจะกระทืบหน้ารบกวนโทรมาหาเราก่อนนะครับเราจะไม่มีเบอร์ค่ะไม่ได้ทิ้งเบอร์ไว้นะครับแล้วก็ไปตอบคำถามนะครับแล้วก็คอมเมนต์อะไรก็ว่านไปได้ค่ะฝากคำคมฝากวลีแฮฝากอะไรก็ฝากมานะครับใช่ค่ะเพจ saratri แล้วก็อีก1ช่องทางนะครับที่ YouTube นะครับสามารถดูเทปย้อนหลังได้ด้วยนะครับตอนนี้มีทั้งหมดเกือบ100เทปแล้วใช่สามารถเข้าไปดูจะสังเกตว่านุกี้เนี่ยเปลี่ยนที่กรชายบ่อยมากเครื่องมากเธอใช้เปลี่ยนผู้ชายมากมายเปลี่ยนทรงโหมิแคร์ก็บอกแล้วว่าอยู่ให้โลกเสียดายเล่นลูกคอไม่สังเกตลูกคอหรอโอ้พยายามเนาะนะครับฝากด้วยนะครับที่ YouTube นะครับซาราตรี SARATREE เช่นกันนะครับค่ะขอบคุณร้านกาแฟชมสวนสำหรับสถานที่สวยๆให้เราแบบนี้ถ่ายทำนะคะแล้วก็สปอนเซอร์หลักผู้ใหญ่ใจดีร้านเหล็กค่ะคิดถึงเหล็กคิดถึงเมืองเหล็กเยื้องตรงข้ามนะคะเมืองจำลองหางยากเลยวันนี้เยื้องตรงข้ามเมืองจำลองนะเยื้องเยื้องด้วยแล้วก็ตรงข้ามด้วยตรงข้ามแล้วก็เยื้องเยื้องเมืองจำลองใช่ถูกต้องเห็นไหมเยื้องตรงข้ามเมืองเห็นปะพูดละเอียดมากโอเควันนี้เราต้องลาไปสวัสดีหรือไงขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าที่ก่อนเวลาเดิมนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Thank you.